ผู้เครือขายรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามหาจักรีนะครับที่จังหวัดขอนแก่นก็ใช้เวลาว่างหลังกเกษียณนะครับเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเผพยแพผ่สู่เครือข่ายที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกด้วยติดตามรายจากรายงานพิเศษนี้เลยนะครับ ครูประมวลพิมพ์เสนครูภูมิปัญญาไทยประธานนักปราชญ์ของภาคอีสานซึ่งเคยได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีประจำปี2558นนับเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ครูประมวลเล่าว่าตลอดการรับราชการครูได้ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีอีสานแก่นักเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีทำงานโดยยึดหลักความขยนันซื่อสัตย์และทำประโยชน์แก่สังคม โดยชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการครูได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาทั้งด้านภาษาอีสานด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสานด้านดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านแก่ผู้ที่สนใจเราก็ได้ศึกษาเรื่องภูมิปัญญามาตั้งแต่เด็กจนโตบันทึกจดจําเขียนตํารามาเป็นร้อยๆเล่มบันทึกเอาไว้ ก็ต้องการเอาความรู้พวกนี้ภูมิปัญญาพวกเนี้ย mm hmm. เผยแพร่ออกไปช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือคนตั้งการตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดค่าโดยที่ไม่มีไม่มีใครมาช่วยเหลือใช้เงินตัวเองให้คนมาจัดประชุมสัมมนาก็ฟรีคนมาใช้ประโยชน์มาเรียนรู้วิชาการต่างๆที่นี่ก็ฟรี เราสอนให้ก็ฟรีเพื่อที่ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ค่ะและนี่คือหนังสือหนึ่งใน185เล่มน,นะคะที่อาจารย์ประมวลพิมพ์เสนเป็นผู้แต่งและเรียบเรียงค่ะเพื่อให้ประชาชนที่สนใจนะคะเข้ามาหาความรู้ได้ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมลาดจังหวัดขอนแก่นค่ะ ผลจากการทำหน้าที่ของครูประมวลทำให้ได้รับรางวัลเมื่อปี2558และได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครูภาคตนดอกเฉียงเหนือโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานโครงการร่วมสร้างเสริมการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรี โดยเป็นการแลกเปลี่ยนผลงานด้านสุขภาวะจากเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจากักรีภาคตนดอกเฉียงเหนือจำนวน40คนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจากักรีครั้งที่สองปี2560เป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาประเทศละหนึ่งคนในอาเซียนและติมอร์เลสเตรวม11ประเทศ ปีนี้จะมีพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่10ตุลาคม2560ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราสุดาสยามบรมาราชกุมารีทําให้ประเทศไทยและอาเซียนหันมาให้ความสําคัญในคุณภาพการศึกษาทีมข่าว n อ็นบทีขอนแก่นรายงาน